ต้องบอกเป็นนักร้องสู้ชีวิตอีกหนึ่งท่านนะฮะต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่านักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยครับกับคุณอัมพรแหวนเพชรนะฮะเป็นนักร้องสู้ชีวิตมาโดยตลอดซึ่งอาชีพเดิมของคุณแม่เนี่ยที่สุพรรณก็คือเก็บของเก่าขายซึ่งคุณอัมพรเนี่ยไม่เคยอายครับสู้ชีวิตมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยนักร้องลูกทุ่งคนนี้มีเพลงใหม่ที่ปังมากแล้วไวรัลมากๆเลยนะครับมียอดใน TikTok เนี่ยทั้งแชร์ทั้งไลค์เป็นแสนๆเพียงช่วงคืนต้องบอกว่าเป็นเพลงอะไรนั้นกับชื่อเพลงนะฮะกูคือลูกทุ่งพรยังบอกอีกนะครับว่า1วันยอดวิวเยอะถึงหลักแสนนะต้องบอกว่าเป็นการพลิกนะฮะเอาจงกระเบนมาใส่สืบสานวัฒนธรรมไทยมีคนคัฟเวอร์เยอะมากๆครับใน TikTok เนี่ยเพิ่งลงมาไม่กี่คลิปนะแต่ว่าน่าจะดังจากการแต่งกายเรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับแล้วตอนนี้พร้อมรับงานรีวิวทุกอย่างครับเราลงเพลงไปวันแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็นั่งดูคนตอนแรกคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะพอไปมาเอามานั่งดูอีกทีโอ้โหยอดขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นหมื่นละอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนั้นอ่ะก็คือวันเดียวยอดวิวขึ้นมาเป็นแสนมันรู้สึกว่าโอ้มันก็ดีใจเนาะที่มิตรรักแฟนเพลงให้ความสนใจในความเป็นลูกทุ่งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแบบลูกทุ่งแท้ๆเลยอะไรประมาณนี้ยังมีคนให้ความสนใจในความเป็นลูกทุ่งนี้เราก็ดีใจแล้วก็ทุกๆคนจะได้สืบสานความเป็นลูกทุ่งกันต่อไปอีกอะไรประมาณนี้โอ้โหพร้อมมานานแล้วค่ะก็จริงๆอ่ะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็คือไม่ได้ออกงานไม่ได้อะไรมาเป็น 2-3 ปีแล้วเนาะแล้วก็คือเริ่มแบบว่าเนี่ยพอมาออกเพลงเนี้ยเพลงกูคือลูกทุ่งเนี่ยกระแสมันแบบโอ้โหเราก็รู้สึกเอ้ยคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาเล่นมาร้องใน TikTok เนี่ยค่อนข้างที่แบบเยอะมากเราก็ดีใจนะดีใจมากๆใช่ค่ะมันเหมือนเป็นแนวแบบว่าเกิดมาหน้าตาอย่างนี้กูอาจจะดูไม่ดีแต่กูมีน้ำใจตั้งแต่เล็กๆต่อมาคำพูดคำจากูพูดแต่ภาษาไทยอะไรประมาณนี้ค่ะ ต้องเข้าไปฟังเต็มๆเพลงใน YouTube นะคะ